วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้มาพบกันเช้าวันจันทร์นะคะนักเรียนชั่วโมงที่2แล้วนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนเป็นไงคะก็มาเรียนกันสุดสัปดาห์หยุดไป2วันนะคะนักเรียนก็เป็นไงคะบางคนก็ยังไม่ลืมที่จะทำงานใช่ไหมคะการบ้านของเราเองใช่ไหมคะนักเรียนนะคะอ่านหนังสือด้วยหรือเปล่านะคะไหนใครอ่านหนังสือบ้างคะนักเรียนทบทวนบทเรียนอยู่เสมอดีมากเลยค่ะนักเรียนค่ะมือลงค่ะนักเรียนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือสะสมความรู้ไว้นะคะเวลาว่างนะคะก็เข้าห้องสมุดใช่ไหมคะนักเรียนนะคะในห้องสมุดก็จะมีหนังสือที่มีสาระมากมายเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้กันนะคะค่ะก็ฝากกันไว้ซึ่งนักเรียนก็เป็นไงคะส่วนใหญ่คุณครูสังเกตดูก็เข้าห้องสมุดกันดีใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะตอนนี้เรียนเรื่องอะไรกันอยู่นาฬิกานะคะหลายคนก็สวมนาฬิกามาที่โรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนะคะก็นาฬิกานี่ก็เป็นของมีค่าไหมมีนะคะเมื่อสวมมาแล้วก็ต้องดูแลรักษากันนะคะนักเรียนดูเวลาเป็นหรือเปล่าอ้าวเป็นใช่ไหมคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรชั่วโมงเข็มยาวนะคะเป็นนาทีนะคะ1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีนั่นเอง1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วันค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะเรียนคะเขียนวันที่ก่อนขาดทำงานทุกครั้งเลยวันจันทร์ที่17นะคะพฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะคะนักเรียนโอ้มีบางคนเขียนมาจากบ้านเลยไหนคะยกมือเลยเพราะสังเกตดูพอเปิดปั๊บเห็นไหมเขียนเรียบร้อยมาเลยดีมากลูกนะคะเยอะเลยนะคะเขียนมาจากบ้านเลยมีด้วยกัน5ข้อนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษด้วยว่าคณิตคิดสนุกนะคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนให้เติมเครื่องหมายอันแรกอะไรคะนักเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนแล้วก็เติมให้ถูกต้องด้วยข้อที่1ค่ะนักเรียนโจทย์ว่าไงคะ78คูณ4มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ78คูณ2
ต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียน10คูณ5หรือเท่ากับ50คูณ1ต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียน3คูณ96นะคะจะเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6คูณ96นะคะ3คูณ96มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6คูณ96ต่อไปข้อที่4ได้ไหมคะนักเรียนได้ค่ะได้เลยนะข้อที่4ค่ะ1คูณ0มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2คูณ0